เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Osiris New Dawn กันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะเข้าเหมืองกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดนะฮะเครื่องเผาไฟของเราก่อนนะครับทำการกดยูทใช้งานแล้วก็ไปตัวอัปเกรดเลยนะครับตอนนี้เราสามารถอัปเกรดได้3อย่างนะฮะเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันสามารถอัปเกรดได้ไม่ได้สังเกตนะฮะไม่ได้มองตัวแรกนะจะช่วยเพิ่มตัวสะสมลงไปในเครื่องเตาของเรานะครับตัวที่2เนี่ยสามารถคราฟต์น้ำดื่มหรือกองน้ำดื่มได้นะฮะจากอากาศจากละอองจากอนูอะไรต่างๆตัวที่3เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดเป็นจริงนี่ดีเลยนะครับมันจะทำให้เตาของเราเนี่ยใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงนะครับเอาอันแรกก่อนนะครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วครับมันขึ้นสีเขียวให้เห็นก่อนนะครับว่าแบบแปลงในการอัปเดตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็ทำการกดคลิกซ้ายไปเลยไอ้ยะกดค้างไหมฮะใช่ต้องกดค้างด้วยนะครับเอาเลยครับเอาให้เสร็จครับใกล้แล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหมีแท่งน้ำเพิ่มขึ้นมานะฮะเปิดไฟหน่อยมองไม่เห็นนะครับรู้สึกว่าจะกลางคืนหรือยังเนี่ยกลางคืนแล้วเหรออ่ะอัปเกรดต่อเลยแล้วกันนะครับมันต้องใส่ตัวแท้งน้ำหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวก่อนผมอัปเกรดอย่างอื่นต่อก่อนนะครับปึ๊บๆเลื่อนของกด F อัปเกรดนะฮะเป็นในส่วนของอันนี้เลยครับวอเตอร์นะฮะอึ๊บนี่ตรงนี้เลยครับผมทำการเลือกมาครับไขควงนะฮะอัปไปเรียบร้อยขึ้นมาเป็นแท่งแล้วอ่ะต่อเนื่องครับต่อเนื่องเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเราอัปเกรดอย่างต่อเนื่องครับนี่ฮะอัปแบตเตอรี่ตรงนี้เลยครับรู้สึกว่าจะอัปตรงนี้นะครับโอเคเปลี่ยนอึ๊บอัปเลยครับโอ้โหรุ่นนี้เจ๋งครับเรียบร้อยครับผมไหนดูสิเฮ้ยยะสุดยอดสุดยอดอันนี้เราก็ต้องเอาผมไม่แน่ใจว่าทำยังไงเราถึงจะได้น้ำนี่หรือเปล่าเรากดเข้าไปดูสิเราได้กระจกมาเก็บครับนี่ฮะน้ำดื่มครับแต่ต้องใช้แก๊สออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนนะฮะโอเคได้ทำอะไรได้อีกครับไม่แน่ใจนะฮะปลดล็อกมาแค่นี้ครับที่เหลืออีก4อย่างนะฮะต้องรอการอัปเกรดนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเราสามารถใช้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องเนี้ยโดยที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงได้จริงหรือเปล่าไหนดูซิปึ๊บมาหน่อยผมขอลองอันนี้ไงใส่กระจกอีก16อันที่เหลือเอาเก็บเข้าไปครับกระจกเต็มเปี่ยมอันนี้เก็บครับผมอันนี้เหลือแทงอันนึงแทงก๊าซนะฮะมาลองดูกันก่อนนะครับกระจกนี่ฮะเรากดอัพปุ๊บโอเคอันนี้ล่ะตัวพลังงานเราไม่ใช้แล้วนะฮะพลังงานเราแบบไร้ขีดจำกัดแล้วนั่นเองนะครับถึงยังไม่ค่อยรู้ว่าด้านบนเนี่ยให้ทำอะไรก็ตามนะครับมันต้องมีของวางสักอย่างนะครับข้างบนเนี่ยอาจจะเอาน้ำมากรองหรืออะไรบางอย่างก็เป็นได้ครับซึ่งผมอาจจะต้องถือน้ำเหรออย่างนี้เหรอนี่เหรอเฮ้ยเราสามารถถือได้ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเขาทำแอนิเมชันมาดีฮะถ้าเกิดว่าเอาน้ำมาโอ๊ปึ๊บึ๊บนี่ทำการใส่น้ำเข้าไปได้ไหมฮะใส่ได้ครับแต่ว่าไม่น่าจะใช่น้ำนะฮะน่าจะต้องเป็นอย่างอื่นนะครับผมอาจจะเป็นการกรองน้ำนะครับเราอาจจะพบแหล่งน้ำที่เป็นน้ำสกปรกแล้วเราเอามากรองก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราเอาติดตัวไปอันเดียวพอนะครับที่เหลือเศษเหล็กอ่ะก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะต้องทำการผมยังถือมันอยู่เลยเนี่ยสร้างที่พักก่อนนะครับเพื่อที่จะใช้อยู่อาศัยนะฮะเป็นจุดเซฟนะครับต้องการเศษเหล็กเนาะแล้วก็เชือก4นะครับไปยาวๆครับ2 3 4เรียบร้อยครับแล้วก็ที่พักอึ๊บมาเลยตรงแถวๆนี้แหละผมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับเอาใกล้ๆนี้เลยแล้วกันฮะสร้างเลยครับเรียบร้อยครับผมแล้วทำการเซฟพอยต์ครับเวลาเราตายเราจะได้มาเกิดตรงนี้นะฮะโอเคของในนี้ผมเก็บแล้วนะฮะแล้วสิ่งที่ได้มาครับมันคือตัวนี้ฮะมันเป็นเรดาร์นะครับนี่เอาไว้ใช้ได้ด้วยครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเอาไว้ใช้อะไรนะเอาไว้ตรวจสอบแล้วครับนี่แหละฮะเป็นเรดาร์อะไรบางอย่างครับเป็นวัดค่ามีอะไรบางอย่างอยู่นะฮะหน้าจอนะครับค่าอะไรต่างๆนานาครับเอาว่าเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วกัน
เอเศษซากเอเลี่ยนอย่างก่อนผมลืมไปว่าผมอยากลองบางอย่างนะครับนี่เก็บไปก่อนเลยนะฮะทำการคราฟอาวุธก่อนเราต้องมีอาวุธดีๆสักนิดนึงนะฮะอันตรงนี้ผมจะเอาด้วยนะครับผมเราต้องการเคี้ยวครับรู้สึกว่าผมไปเก็บได้มานะฮะตัวนี้ครับนี่เอามาเลยครับเคี้ยวผมอยากรู้ว่าเคี้ยวเนี่ยจะเกี่ยวได้อะไรนะครับอ่ะทำการคราฟก่อนปึ๊บมาเลยครับ1ชิ้นนะฮะเสร็จนะฮะพวกขุดดินอาจจะยังไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าในอนาคตอันใกล้ก็จะจำเป็นนะฮะแล้วก็เชือกนะครับผมขวานใหม่1ด้ามเคี้ยวโอ้โหแค่ขวานก็เต็มแล้วเหรอครับเนี่ยหมดแล้วเหรอฮะปึ๊บชั้น2ดูซิเราไม่มีไฟเบอร์เลยนะครับไฟเบอร์เราหมดก๊อกเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเก็บเอาใกล้ๆแถวนี้ก็แล้วกันนะฮะเอามีดนี่แหละเก็บจะได้ไฟเบอร์มานะครับอันนี้ได้เป็นเชือกมาครับไม่ใช่กิ่งไม้ครับแท่งไม้นะครับฮึซุปเอามาไฟเบอร์ต้องการพี่ต้องการไฟเบอร์เยอะๆเลยพอยังน่าจะพอแล้วนะครับอ่าฮะเชือกมาอีก4อัน2 3 4เอาเคียวเกี่ยวไปก่อนนะครับผมอยากรู้ว่าเคียวเนี่ยมันเกี่ยวพืชแล้วมันจะได้อะไรนะฮะเรียบร้อยครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเป็นมีดนะฮะอ่าฮะไม่เชิงมีดครับดาบครับดาบขออภัยครับพอดีมันเห็นลักษณะนะผมนึกถึงมีดทุกทีทั้งที่มันก็ไม่ใช่มีดนะโอเคเราเตรียมตัวนะครับผมบรรจุนะครับใส่ครับไปเลยครับเกียวครับค้อนอย่าพึ่งครับเอาไว้เก็บแร่นะฮะบางอย่างอาวุธบางอย่างเราเก็บไว้ก่อนนะครับนี่เก็บไว้ในนี้ครับที่เหลือตามไปครับตามกันไปเลยนะฮะไม่อยากดูบนสุดนั่นแหละนะฮะพืชรู้สึกว่าอยู่ด้านล่างเอาไม่ใช่ชั้น2จำยากจำเย็นจริงๆเก็บอันนี้ก็พอแล้วนะฮะเนี่ยดินหลายชนิดมากเลยอะอาหารเอามาที่ตัวเราก็แล้วกันนะฮะเผื่อได้ใช้ไฟเบอร์เก็บไว้ที่ตัวก่อนนะฮะหินก้อนหินก้อนหินเยอะไปผมเก็บไว้ในนี้แล้วกันตัวจะได้เบาๆครับตอนนี้หนักน้อยลงมากๆเลยครับเหลือ32นะครับอันนี้ที่ตักน้ำเราเอาไปด้วยสแครปผมเก็บสแครปดีกว่าอึ๊บจะได้เบาลงอีกนิดนึงนะครับจัดนิดนึงโอเคกินหน่อยนะฮะกินหน่อยๆอุ๊ยตาแล้วผมไม่เป็นโรคเหรอเนี่ยกินมันฝรั่งดิบถ้ากินมันฝรั่งดิบนี้อันตรายนะครับระวังด้วยนะครับอันนี้หนัก 1.5 1.2 ตัวนี้ 0.1 เฮ้ยยาแบนเดจคิดโคตรหนักเลยแบนเดจคิดหนักมากครับกับเนื้อเอเลี่ยนเอ้ยเราน่าจะกินเนื้อเอเลี่ยนย่างมาแล้วเรียบร้อยครับกินอีกอิ่มนะฮะอิ่มจัดๆนะฮะเราต้องเอาน้ำไปด้วยครับน้ำนี่หนักเท่าไหร่ครับ 0.1 ครับนั้นก็สบายสบายครับเอาน้ำไปกินด้วยนะฮะ 1.2 ไอ้ 4.5 เนี่ยมันเกินไปนะฮะผมสปินออกแล้วกันนะฮะปึ๊บแล้วก็เก็บเอาไว้ในนี้จะได้เบาลงนะครับเราต้องอัพอะไรที่เราต้องทำให้ตัวเองเบาๆนะครับส่วนเควสนะครับเดี๋ยวหลังจากเราเข้าถ้ำแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำเควสกันนะฮะหาทีมนะครับฟินิกซ์นะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเกรดกันก่อนนะครับผมในเรื่องของการโจมตีเนี่ยผมอยากได้เนี่ยเมลีวิกพอยต์ดาเมจมากซึ่งมันอยู่ด้านล่างครับมันอยู่3อันนี้เลยนะฮะเราต้องผ่านอันนี้ไปก่อนนะครับกันนะฮะผ่านความทนทานของปืนไปก่อนนะครับเราได้มา23อัพเลยครับผมอันนี้จะเป็นเมลีวิกพอยต์นะความทนทานของอาวุธที่เราใช้อัพเลยครับแล้วก็มีดาเมจบวกโอ้โหมันต้องใช้10ครับยังไม่พอครับเอาไว้ก่อนนะครับสายวิทย์สายวิทย์ของเราสบายๆชิลๆนี่เอาตัวนี้ก็ได้นะโซล่าไม่ค่อยหนักมากครับอันนี้สายวิทย์เราเยอะมากอึ๊บโอเคอึ๊บโอเคเหลือ20แล้วครับเหลือ20แล้วนี่มาเน้นสายนี้ก่อนเอาเต็มดีไหมเต็มเลยดีกว่าไม่ได้ครับต้องการ14เอาไว้ก่อนนะครับมาสายนี้บ้างครับเรามาสายงัดแงะของไหมครับงัดแงะของได้ไวขึ้นต้องตัวนี้ครับนี่งัดแงะได้ไวสุดๆเลยนะฮะต้องการ15แม่เจ้าและอันนี้ล่ะต้องการ9ก็ไม่พออยู่ดีครับตัวนี้ก็ได้โบนัสจากการงัดแงะของเฮ้ยผมว่าผมน่าจะเอาโบนัสจากการงัดแงะของน่าเสียดายจังไม่เป็นไรครับโอเคมีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวผมจะลุยเลยแล้วกันมีดเมื่ออะไรอย่างนี้โอเคครับปิดไฟลูกกดตัว L โอเคลุย
ฮึบฮึบฮึบเกียวเกียวย่าพี่ขอเกียวหน่อยนะจ๊ะน้องดูสิวันนี้มีอะไรให้ดอกบ้างอู้ของดีนะครับพร้อมกับน้ำหนักขอลองเกียวหน่อยครับสวบโอ้โหได้แพร่ฮะฮะมีแมลงโอ้โอ้ตัวด้วงมันออกมาจากต้นนี้นี่เองนะฮะผมก็ว่าอยู่ตัวด้วงเล็กๆนี่มาจากไหนนะครับเคียวเกี่ยวหญ้าเคียวเกี่ยวหญ้าได้ไฟเบอร์เต็มเลยแมลงฆ่าตายด้วยครับกด F อ๋อเป็นพวกแมลงตัวเล็กๆเคียวเกี่ยวเนื้อเอาเนื้อมาให้ไอ้เจ้าหนูมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่ปี้ของหน่อยนะเจ้าน้องจ๋าแล้วถ้าเกิดใช้ดาบล่ะปึ๊บก็ได้เหมือนกันครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นหนังหรืออะไรนะสรุปว่าเคียวไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะได้เป็นผมขอลองทั้งหมดมันใช่ว่าจะได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยได้แต่ไฟเบอร์แล้วก็ไฟเบอร์น้องหนูแมลงออกมาไหมไอ้ต้นนี้นะฮะจำเอาไว้ว่าเขาจะมีแมลงออกมานะครับดีครับดีและเคียวกับต้นใหญ่เนี่ยได้เหมือนเดิมได้เบอร์รี่ใช่ไหมฟุบได้เบอร์รี่โอเคงั้นขอบใจครับขอบใจมากพี่โอ้เล็งยากเหลือเกินนะฮะเกมนี้เล่นโคออปได้นะครับเล่นกันหลายๆคนก็สนุกอยู่นะฮะมาเก็บโอเคพอยังผมว่าน่าจะพออยู่นะไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะมากเอาสุดเท่าไหร่ละเฮ้ยจะไปนี่เอาเป็นขวานล่ะกึ๊กได้เหมือนกันหมดนะครับผมไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรได้บ้างนะแต่ว่ามันเพิ่มอาหาร20แต่มันลดพลังเรา10นะฮะแลกกันนะครับแลกกันคนละหมัดนะครับไปเราไปเข้าเหมืองกันดีกว่าผมว่าในเหมืองเนี่ยต้องมีอะไรดีๆอย่างแน่นอนครับอันนี้สามารถงัดแงะได้นะครับเราก็จะได้ค่าประสบการณ์การงัดแงะด้วยนะครับปงโทษครับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วนี่แหละงัดแงะเหมือนจะมีโอ้โหว้าวว้าวอย่านะอย่ามาทางนี้นะปรากฏการณ์นะครับผมโอ้ยเป็นปรากฏการณ์นะครับผมดาวตกนะฮะซึ่งปรากฏการณ์จะต่างจากโลกเรานิดนึงตรงที่คุณจะได้ใกล้ชิดกับดาวตกแบบใกล้มากๆครับใกล้จนรู้สึกว่าตัวเราไหม้ได้เลยนะฮะคือตกใกล้กับเรามากเลยทีเดียวครับโอเคผมว่าผมน่าจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมไอดูพอยต์หน่อยสิได้มา10แล้วนะครับผมอัพเป็นตัวนี้เลยแล้วกันนะครับนี่เราจะได้แบบว่างัดแงะได้ดีขึ้นแล้วก็อัพเป็นนี่เมลีดาเมจครับเราจะเอาตีแรงไว้ก่อนดาบมาเลยครับพร้อมรุยพี่พร้อมรุยมันจะมีตัวนี้อยู่3ตัวเนี่ยแก๊งเนี้ยไอ้แก๊ง3ชาติเนี่ยเราไม่เข้าไปดีกว่าเราอ้อมนะครับอ้อมก็อาจจะเจอกับพึ่งสวัสดีครับพึ่งน้อยยังพึ่งเอาไว้ก่อนตรงด้านหน้าจะเป็นมิโนทอร์นะครับเขายังอยู่ไหมเขาเกิดใหม่ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ทุกทีเกมนี้มันจะเกิดใหม่เวลาเราเข้าเกมมานะฮะก็ใครอยากฟาร์มเนื้อฟาร์มอะไรก็แล้วแต่ครับนี่มาแล้วครับถึงสถานที่ที่เราจะเข้าไปบุกกันแล้วนะครับนี่อันนี้คือเหมืองนะครับรู้สึกว่ากดเข้าไปได้เลยไหมเข้าไปได้เลยครับเดี๋ยวนี่เข้ามาแล้วเหรอแม่เจ้ามืดมากเอาเป็นว่าถ้าเกิดเจออันตรายเนี่ยผมจะรีบออกทันทีนะฮะเรารีบวิ่งมาตรงนี้แล้วก็กด exit ออกอย่างรวดเร็วครับไม่ต้องให้รอนานเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเข้าเหมืองจะโหลดรอนานมากครับเดี๋ยวก่อนนะเหมืองแต่ไม่ได้เอาที่ตีขุดแร่ขุดเหมืองมาเจริญพรแล้วครับทำไมผมถึงสะเพร่าอย่างนี้เนี่ยลืมได้ยังไงย่องเลยนี่เจอตัวอะไรโหดๆไหมมันจะมีบางตัวโผล่มานะครับโผล่มาจากแบบพื้นอะไรอย่างเงี้ยออกมาจากรูอะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นประตูแต่ก็ไปไม่ได้สร้างไว้ทำไมอ่ะลูกสร้างไว้เพื่ออะไรเหมือนจะมีถังนะครับใส่แร่เหรอครับโอเคครับแม้ไม่มีแร่นะครับคล้ายๆเป็นถังคล้ายๆเป็นรถรางนะครับไม่เชิงว่าถังหรอกเป็นรถรางอีก1คันแล้วนะครับผมว่าน่าจะรถรางแหละนะฮะดาวเอาไปจะเป็นช่องค่อนข้างลึกมากเลยนะครับเนี่ยผมมาร์คไว้หน่อยดีกว่ามั้ยว่าที่นี่คือเหมืองหรือว่าเป็นบอสไฟใครจำได้บ้างครับผมเคยเล่นเกมนี้ฮะซีซั่นแรกฮะเรามันมีบอสไฟด้วยนะฮะสู้กับบอสนะตัวใหญ่ๆนะครับไม่เอานะไม่ใช่มั้งไม่ใช่บอสแหละบ้าบอคอแตกนี่ผมยังไม่ได้ของยังไม่ได้อะไรเลยนะผมแค่มาตามหาแร่บางอย่างผมจำเป็นต้องใช้แร่โอ้ยไม่มีของเลยอะโอ้
หมดเลยโอ้ยมีแร่เลยเดี๋ยวก่อนผมเคลียร์ไอ้ตัวนี้ก่อนนะฮะฟุบฟุบนี่ฟุบนี่สองทีตายมีแร่อยู่นะฮะชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่ครับเราเคลียร์กับเอเลี่ยนก่อนดีกว่านะฮะมีอยู่กี่ตัวครับเหมือนแร่จะเป็นแร่ลีดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ3ตัวนะฮะพร้อมกับ3เส้นทางนะครับผมเคลียร์ไปแล้วตัวแรกนะครับแร่เอาหนังมันมาเอาหนังมาเอาหนังมาได้2ชิ้นจำได้ไอ้ตัวนี้ได้2ชิ้นแล้วก็จะจมดินไปหรือเปล่าเฮ้ยมีส่วนหางเหรอเอาจริงสิครับอ๋อสามารถแร่ส่วนหางได้ด้วยผมไม่เคยแร่ส่วนหางอ่ะผมแร่แค่ด้านหน้ามันอย่างเดียวฮะแสดงว่ามันต้องมีชิ้นส่วนอะไรบางอย่างที่สามารถใช้ตัดส่วนหางออกไปได้เรามาทางขวาก่อนนะครับเหมือนมีตัวอะไรมันเดินแวบๆแต่ก็ไม่เห็นมีอันนี้จะเป็นmercury นะครับแม่แร่ mercury แม่โอ้โหสวัสดีครับคุณแม่เล่นสไปต่อไม่ได้ครับไอ้จุ๊บจ้านี่แน่นี่นี่แน่โอ้โหค่อนข้างแรงมากครับเงียบเงียบอ่ะลองใช้เขียวเกี่ยวหางดูครับส่วนของบอดี้เราเอาไปแล้วเราจะเอาส่วนหางนายอ่ะนายหางนายอยู่ไหนนะหางได้เนื้อครับผมถ้าเกิดใช้เขียวเกี่ยวนะครับมาอีกตัวหนึ่งครับอยู่นู่นครับเหมือนจะเป็นทางเหมืองค่อนข้างที่จะซับซ้อนเหมือนกันเหมือนพวกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับดูทรงแล้วง่ายๆอยู่นะอะไรเสียงอะไรมันตึกถ้าเกิดใช้พวกขวานี่ก็จะเป็นเนื้อหมดเลยครับได้มาเป็นเนื้อหมดเลยเหมือนมีเสียงอะไรน่ากลัวตักไปแปลกเป็นถ้ำเหมืองเมอร์คิวรีนะครับแร่เมอร์คิวรีเยอะมากเลยครับโอ้ยวาวด้วยเวลาเราส่องนี่สะท้อนแสงสีแดงใส่เรานะฮะฮะแล้วเราก็ไม่ได้เอาเอ้ยกระตุกตรงนี้ไปไม่ได้เหรอครับเนี่ยเอาไปได้ผมติดกำแพงอากาศโอเคฮะผมไม่ได้เอาอุปกรณ์ตีแร่มาเนี่ยดูดิทำไมผมสับเผ่าอย่างนี้เนี่ยเอ้ยโถเว้ยต้องกลับไปเอามาใหม่แม่เจ้าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับเอาให้หมดทุกเส้นทางฮะรีบไปเลยดีกว่าครับดูซิพี่มีทางมันโล่งเกินน่ะทางมันโล่งเกินกว่าที่จะบอกว่ามันเป็นทางดีๆปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทางที่โอ้โห3ตัวหวังว่าคงจะไม่เข้ามากันแบบรัวๆหรอกนะมันมีเสียงอะไรตึกๆเหมือนมีคนมาเคาะนี่แน่เอาไปเราเก็บเนื้อมาเยอะแล้วเราเอามีดดีกว่าแล่หนังมาครับแล่หนังมามาอีกตัวนึงแล้วนี่2ทีตายนะครับเอาหนังมาเยอะๆพี่ต้องการเดี๋ยวไปทำของนะครับคราฟของกันนะฮะมีตัวนึงนะอยู่ตรงนู้นนะครับเราไปไฟกับเขาก่อนดีกว่าเฮ้ยมีประตูครับมีประตูเหมืองครับนี่นะครับอีกรอบนึงครับโอเค3ทีตายครับบางทีมันโดนจุดอ่อนนะครับนี่คืออะไรครับพี่ขอเปิดหน่อยโอ้ยเอาแหละจากตรงนี้ก่อนก็ได้45แล้วครับโอเคเปิดไม่ได้เหรอครับพี่ครับเปิดไม่ได้โหข้างในอ่ะผมอยากเข้าไปอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยคุณไม่เปิดนะเดี๋ยวเราหาทางเข้าทางอื่นนะเผื่อทางเข้าทางอื่นจะมีต้องเลาะหาวนๆรอบใช่ไหมตรงนี้ไม่มีแล้วครับตรงนี้ตันนะครับเขาบอกว่าเราหิวนะครับเราหิวทำไงฮะหิวทั้งน้ำด้วยนะครับเรากินเนื้อเอเลี่ยนไปก่อนครับย่างมาอย่างดีครับอร่อยเหาะครับอร่อยเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเอาให้หมดอร่อยว่าไปนะฮะจะเล่นมุกอะไรเนี่ยเอาละเฮ้ยเดี๋ยวบั๊กเหรอครับทำไมผมเห็นเหมือนอากาศด้านนอกเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวก็ในถ้ำนี่ทำไมโผล่มาตรงนี้มันเหมือนเห็นแบบเป็นช่องโผล่ไปด้านนอกเออว่ะอู้โอ้ยขอโทษลืมไปว่าขึ้นสูงไปหน่อยโอเคไม่เป็นไรครับงั้นเราผมว่าผมต้องจำใจเข้าที่โล่งๆนี่ละหวังว่าคงจะไม่มีตัวอะไรโหดๆโผล่มานะใช่ไหมใช่แหละดูออกเนี่ยมันดูน่ากลัวจังดูเหมือนจะอันตราย
รือเปล่าโอเคโอเคเป็นโถงกว้างๆนะครับแต่ไม่มีอะไรครับผมคิดมากไปเองครับขอโทษครับอ่ะเหมือนจะมีทางไปต่อตรงนี้นะฮะเราดื่มน้ำกันก่อนไหมเราผมว่าควรดื่มดิ้งสักนิดโอ้สบายกายสบายใจแล้วกันแต่อุณหภูมินี้ก็ค่อนข้างต่ำนะฮะเหลือประมาณ 2.3 องศานะครับผมยังไม่รู้เลยวิธีทำให้อุณหภูมิตัวเองสูงนะครับโคบอลต์เยอะมากลิตรนี่ไงเราเจอลิตรแล้วครับอู้ไม่ได้ครับต้องมันความแข็งมันระดับ 1.5 ครับความแข็งระดับ 1.5 น่าจะใช้พวกนี้ตีได้นะเสียดายจังอ่ะมันไม่มีความแข็งแรงบอกเลยครับเดี๋ยวก่อนเราผลิตอะไรเราคราฟอะไรในตัวเองที่สามารถเอาไปทุบพวกนี้ได้บ้างไม่มีหรอครับโอ้ my god แล้วที่ตัวเองมีอยู่ล่ะเพชร1ไม่ 1.5 ครับ0ครับเพชร0ครับนี่ไง 1.5 เอาเคียวนี่เกี่ยวได้นี่ใช่ไหมนี่ไงผมขอเลยครับผมจะไปอัปเกรดโต๊ะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากโอ้ยเคียวครับขอบคุณมากครับผมว่าไม่ใช่เคียวแล้วผมว่าเป็นอีเตอร์นะฮะผมว่าอีเตอร์แล้วล่ะครับเอาไว้ขุดพวกหินพวกแร่อะไรอย่างนี้นะครับเอามาเลยครับพี่ผมอยากได้อุปกรณ์ดีๆครับเอาไปคราฟโต๊ะคราฟกันดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเก็บมาเลยครับเก็บมาเลยโอเคขอบคุณมากอันนี้ความแข็งระดับ5ความแข็ง 1.5 เฮ้ยได้เมอร์คิวรีได้ครับผมขอหน่อยนึงผมยังไม่รู้ว่าเมอร์คิวรีเอาไปทำอะไรนะแต่ว่าเอาไปสักนิดนึงก็ยังดีครับอันนี้ 2.5 ครับอันนี้5ไม่เอาครับไม่ไหวครับหมดยังครับMercury เอาไปส่วนหนึ่งเอาไปเลยขอบคุณ thank you นะฮะมีทางไปต่อนะครับเราก็ยังไม่หยุดสำรวจครับสำรวจไปเรื่อยๆครับพร้อมกับหาแร่ไปด้วยเก็บเดี๋ยวขอดูก่อนนะผมติดแท็บอะกดแท็บแล้วมันจะเข้าหน้าเมนูนะฮะเนี่ยเข้าหน้าเมนูอย่างเงี้ยทุกทีจริงๆต้องเป็น F1 นะฮะ F1 ก็จะเข้ามาหน้าinventory ได้เลยนะครับ lead มี lead อีกนะครับยังลงไปเรื่อยๆได้อีกนะครับผมเอา lead ไปเลยดีกว่าไหนเนี่ยได้มาแล้วก็เอาให้หมดครับพยายามดูตัวเองด้วยนะฮะถ้าเกิดเจออะไรอันตรายเราจะรีบออกจากถ้ำนี้โดยด่วนนะครับเพราะว่าเราต้องเซฟชีวิตไว้ก่อนนะครับข้างในผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรนะค่อยๆไปค่อยๆไปพี่ค่อยๆไปให้ของมานิดเดียวเองนั่นไงผมไปกดอันนี้แล้วตึ๊บ51นะครับเต็ม91ตั้ง96โอเคยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับเอามาเลยเอาไปศึกษาครับ Mercury เดี๋ยวถ้ำนี้เหมืองนี้เดี๋ยวผมเข้ามาใหม่นะครับพร้อมกับอุปกรณ์ขุดแร่ที่ดีกว่าเดิมนะฮะเราจะมาขุดแร่กันเยอะๆไปเลยนะครับ นึกถึง Minecraft มั้ยฮะลงเหมืองขุดแร่เหมือนจะมีทางแยก2ฝั่งนะผมไปทางขวาก่อนละกันนะฮะโคบอลต์เต็มเลยมีอะไรที่เด็ดๆกว่านั้นอีกไหมเหมือนจะมีช่องทางตรงนี้อีกนะครับแล้วตรงนี้ก็ตันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมเข้าช่องตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีประตูด้วยแต่เดาเอาประตูคงเข้าไม่ได้แล้วครับ take all ครับเข้าได้ไหมไม่ได้ครับด้านในล่ะด้านในก็เป็นอะไรไม่รู้อีกแล้วครับผมมองไม่ค่อยเห็นเหมือนจะเป็นประตูกำแพงนะฮะใช่เหมือนจะเป็นกำแพงนี่เราส่องเข้าไปอย่างนี้เลยครับกระโดดแอบมองไปครับไม่มีอะไรครับเป็นกำแพงนะฮะโอเคเมอร์คิวรีผมว่าน่าจะได้เยอะพอสมควรแล้วล่ะน้ำหนัก53ผมข้ามเมอร์คิวรีไปก่อนละกันผมจะไปอีกเส้นทางนึงรู้สึกว่าจะอยู่ทางนี้นะฮะรู้สึก3ทางหรือเปล่าไม่2ทางอะเนาะมีทางนู้นอันนี้ตันโอเคงั้นก็วนมานี่ฮะโคบอลไม่เอาแล้วไม่โคแล้วเส้นนี้ไปได้อีกค่อนข้างลึกมากครับอ้าวตันแล้วครับเรามาตันที่ตรงนี้ครับโอเคการสำรวจเหมืองเป็นอะไรที่เรียบร้อยแล้วนะครับตันแล้วนะฮะไม่มีอะไรแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราออกกันเลยดีกว่าเนาะเฮ้เดี๋ยวก่อนนะอันผมมาถูกหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้ผมยังไม่เคยไปครับท่านผู้ชมมันมีทางซ่อนครับทางซ่อนตรงนี้แถมได้ยินเสียงอะไรน่ากลัวน่ากลัวจากตรงนู้นด้วยอ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฮะใช่ผมว่าผมได้ยินทางนี้ผมยังไม่เคยไป
มีอะไรเข้าไปอีกนะลึกมากครับเฮ้ยผมว่าผมมันลึกมากเลยนะครับเนี่ยมีอีก2เส้นนะครับไปดูขวาก่อนนะครับด้านขวามีอะไรอีกไหมโอ้โหหลงเอาได้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมใครเข้ามาก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดมีเพื่อนก็เอาเพื่อนมาด้วยก็ดีครับว้าวที่โล่งกว้างอ่ะเอาลงที่โล่งกว้างมานี่อื้อจัดไปว้าวเฮ้ยใครจะประจนภัยในเหมืองบ้างโคตรกว้างกว้างจริงกว้างมากครับหรือว่าผมเดินวนแล้วกลับมาที่เดิมผมไม่แน่ใจนะผมอาจจะเดินวนแล้วกลับมาที่เดิมก็ได้เขายังไม่รู้ตัวจุ๊บต้องตีทางด้านหน้าเขานะนี่แน่ตายแล้วครับโอเคบอดี้เอาสกินมาก่อนนะครับแล้วก็เอานี่มานะฮะอันนี้เป็นแร่โคบอลต์อีกแล้วนะครับผมนึกว่าแร่อื่นเห็นมันมีแบบเรืองแสงเรืองแสงจะงอยไปจังหวะนะครับโอเพนเก็บมาอันนี้ล่ะมีใครอีกไหมไม่มีแล้วนะครับเป็นห้องโล่งๆอีกแล้วครับเข้าไม่ได้ครับถ้าเข้าได้เข้าไปนานแล้วครับไม่รู้เขาล็อกทำไมนะฮะหมดแล้วมั้งบอกว่าหมดแล้วล่ะทางค่อนข้างซับซ้อนนะใครที่ประจนภัยในเหมืองก็ต้องระวังด้วยนะผมว่าผมหลงทางกลับแน่เลยอะกลับไม่ถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจค่อยๆเดินแล้วกันนะครับก็หิวข้าวค่อนข้างมากเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้อะเราไปอีกเส้นทางนึงที่ยังไม่ได้ไปครับตรงนี้ครับผมเหมือนเห็นข้างหน้าเลยไม่รู้เป็นจุดเป็นจุดด้วยนะฮะเราเดินวนดูซิเดินวนดูไม่มีทางให้ไปแล้วนะฮะโอเคงั้นตรงไปเลยสปาวต่อหน้าต่อตาครับผมล่วงลงมาจากฟ้า2ตัว3ตัวเลยเหรอโอ้เอา3ตัวเลยฮะพี่จุ๊บอจุ๊บอจุ๊บโอเคอจุ๊บ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 โอเคตายไปตัวนึงแล้วเหลืออีก2ตัวไม่รู้ไปไหนน้องน้องไปไหนอ่ะน้องไปไหนครับน้องไปไหนละไปนู่น1ตัวครับมานี่1ตัวเหมือนเขาจะไม่ค่อยทำร้ายเรานะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ทำร้ายเราแล้วเราฟาร์มเขาอย่างเดียวเลยอะปะมาฝั่งนี้ครับรู้สึกน้องเขาจะเข้ามาในนี้ครับอุ้ยทางซับซ้อนมากนี่แน่ผมจำได้อยู่ผมตีน้องเข้าไปเกือบหมดแล้วหางน้องโอเคผมฟันหางเขามาแล้วปะเราตึ๊บมาทางนี้ก่อนนะครับเห็นว่ามันน่าจะมาได้มาทางนี้ก่อนดีกว่ารู้สึกว่าจะเจอกับประตูนะครับแล้วก็กล่องเก็บมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็ไปอีกทางนึงครับไปอีกทางนึงเลยดีกว่าครับตอนนี้ปึ๊บหลงโอเคเรียบร้อยครับพุ่งตรงอันนี้สุดทางหรือยังสุดทางหรือยังครับพี่ค่อนข้างใหญ่มากเลยโอ้ยพื้นที่ใหญ่มากอ้าวอันนี้แร่อะไรครับเนี่ยอันนี้แร่ไดมอนด์ระดับ10นะฮะโอ้โหผมว่าเหมืองมันยาวเอาจริงเหมืองยาวครับดันไปเรื่อยๆเลยฮะแม่เจ้าสำรวจเหมืองพอยังมีแร่หลากหลายให้เราได้ฟาร์มด้วยนะครับเคลียร์น้องๆก่อนดีกว่าโอ้ยโอ้ยน้องตีครับน้องตีนี่แน่นี่แน่นะฮะน้องอีกตัวนึงน้องอีกตัวเราเข้าไปชนกับน้องนี่ตีน้องเรียบร้อยครับที่เหลือนี่เหลือจะขวานแล้วนะครับจะเหลือขวานแล้วฮึบฮึบฮึบโอเคมีให้ไปอีกตรงนั้นเหมือนจะมีกล่องของครับเก็บสักนิดนึง take all 65น้ำหนักนะครับผมว่าน่าจะสุดทางแล้วล่ะน่าจะสุดอยู่ที่เหมืองนี่แหละไอแร่ไดมอนด์นี่แหละครับทางอื่นโอเคผมว่าสุดแล้วเดินวนก่อนปิดจ็อบงานเรียบร้อยปิดจ็อบที่เหมืองนี้นะฮะเหมืองทองนะครับเหมืองทองธานีนะฮะเหมืองทองธานีก็เวลาเข้าเหมืองนะครับในเกมนี้ก็คอยดูด้วยนะครับแวะๆดูนะโอ้โหตีไม่เข้าแล้วตีไม่เข้าแล้วอาวุธพังแล้วอาวุธหมดแล้วหมดล็อกแล้วอาวุธนี่แน่
ขอเนื้อก็แล้วกันฮะผมอยากกินไปลุยกลับบ้านกลับบ้านกันดีกว่าครับท่านผู้ชมได้ของมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วเราก็ได้รู้ด้วยว่าด้านในสุดนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับอุปกรณ์ขุดเหมืองอย่างดีนะฮะมาขุดกันนะครับผมจะจำทางกลับได้ไหมเนี่ยน่าจะเป็นทางนี้ตรงไปแล้วก็ผ่านตรงนี้ใช่โอ้ยเหนื่อ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 ยตอนนี้เคียวผมหมดนะครับกับดาบผมหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าซ่อมยังไงด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเล่นอย่างเงี้ยไปก่อนนะจนกว่าจะรู้วิธีซ่อมนะครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บเดินตรงนี้ซอกนี้นะครับจำไว้ดีๆเลยครับซอกทุกซอกทุกมุมถูกหรือเปล่าใช่ไหมปึ๊บเอาตรงนี้รู้สึกตันใช่ไหมฮะตันหรือเปล่าวะตันแหละดูออกตรงนี้อ้อมมานี่อ้อมมาทางนี้เราไปตรงด้านหน้าโอเคถึงทางออกแล้วเป็นที่เรียบร้อยโอ้น้องสปาวเยอะเลยครับน้องไม่เป็นไรน้องอยู่เลยพี่ไม่อยู่แล้วพี่ให้น้องได้วิ่งเล่นนะครับ เป็นจุดฟาร์มของที่ดีนะครับในเหมืองนะครับคนที่อยากฟาร์มแร่ต่างๆนะครับเข้าเหมืองได้เลยครับดีมากครับมีน้องๆเขาคอยต้อนรับอยู่นะฮะก็ไม่ขนาดมือทุกท่านหรอกผมว่าโอเคเรากลับกันแล้วออกไปดีกว่ากลับมาละจ้าโอเคครับผมเรามาถึงบ้านแล้วนะครับของข้างบนยังไม่เต็มข้างล่างนี่เกือบเต็มนะฮะในตัวเองล่ะบานเบอะเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอัปเกรดโต๊ะนี้กันก่อนนะครับนี่กดอัปเกรดครับผมนี่ครับใช้หนังนะครับหนังเอเลี่ยน4นะครับผม อลูมิเนียมแล้วก็ลีดนะครับอลูมิเนียมเราได้มาอยู่เดี๋ยวผมปิดไฟก่อนปึ๊บเรียบร้อยโอเคอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอลูมิเนียมอยู่ล่างสุดเฮ้ยล่างสุดพี่อลูมิเนียมน่าจะเป็นตัวนี้โอเคครับทำการเอาไขควงออกมาอัพยังใจเย็นใจเย็นน้องยังอัพเกรดไม่ได้เราต้องคราฟนี้ก่อนครับจำนวนสัก1 2 3 4นะฮะเอาหมดเลยได้ง่ายเราต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับ5 6 7 8 9 10 7 2 13 13 ที่เหลือเอาง่ายที่เหลือเอาเก็บไว้นี่เก็บไว้เลยครับเนื้อเอเลี่ยนเดี๋ยวเอามาเผากินกันนะครับส่วนตัวนี้ผมยังไม่รู้ว่าเอาไว้ใช้ทำอะไรนะฮะเนื้อเอเลี่ยนใช่ไหมเราเอาเผาไปเลยเอาให้หมดครับเรากินเนื้อเอเลี่ยนฉลองกันดีกว่านะฮะอุ้ยได้กระจกมาแล้วด้วยขอเลยแล้วกันเนาะอึ๊บเรียบร้อยครับผมไหนดูซิกระจกเราน่าอยู่ชั้นนี้เก็บไปเต็มแล้วครับเต็มเปี่ยมเลยครับแน่นปักเลยสายฟงสายไฟอะไรเก็บไปให้หมดนะฮะอะไรไม่จำเป็นเก็บไปหิวยังเริ่มหิวแล้วพายุทะเลทรายก็มาแล้วด้วยครับมาพี่ขอหน่อยกดใช้งานครับได้มา11ชิ้นครับโอ้โหหนักๆหน่วงๆกันเลย12ชิ้นเอามาอันนี้ครับสัก2ชุดนะครับ2ชุดดีหรือกี่ชุดดีอีกสักชุดไหมนี่อีกชุดหนึ่งอีก2เผื่อไว้ครับเอาหนังมาเผื่อไว้เยอะๆครับเก็บนะฮะทำการอัปเกรดโต๊ะอัปเกรดครับพี่อัปเกรดจัดไปมาดูกันดีกว่าว่าโต๊ะที่อัปเกรดแล้วนะฮะสร้างอะไรได้บ้างครับโอ้โหดูเป็นโต๊ะงานโต๊ะการขึ้นมาดูแบบเป็นการงานขึ้นมาทันทีแต่รู้สึกว่าผมผิดด้านแหละครับผมได้ยินเสียงอะไรมันน่ากลัวร้องอยู่แถวนี้แมงมุมเอ้ามิโนทอร์ก็มาด้วยนะฮะมากัน2ตัวขนาดนี้พี่จะเอาอะไรสู้น้องรีแพร์ออบเจกต์เฮ้ยสามารถรีแพร์ออบเจกต์ได้เรานี้รีแพร์สิรีแพร์เลยโอ้โหเป็นโต๊ะรีแพร์นะฮะรีแพร์อีกอันนึงอาวุธเรากลับมาใช้งานใหม่ได้อีกครั้งนึงแล้วครับผมถ้าเกิดว่าเราจ่อตรงกลางนะครับมันจะเป็นเวิร์กเบนช์นะครับเป็นการใช้โต๊ะทำงานแต่ถ้าเกิดมาที่กล่องตัวนี้นะครับนี่ข้างๆครับมันจะเป็นรีแพร์เทเบิลนะฮะเป็นโต๊ะของ
ต๊ะของการที่จะรีแพร์อาวุธหรือว่าของต่างๆนั่นเองนะครับนี่นะฮะอันนี้คือส่วนของการทำงานสร้างอุปกรณ์สร้างของอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนอันนี้เป็นส่วนของรีแพร์ของนั่นเองนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราดูกันดีกว่าว่าข้างในเราสามารถคราฟอะไรได้บ้างปลดล็อกอะไรได้บ้างครับอ้าวอ๋อเหรอคืออย่าบอกนะว่ามีแค่นี้ไม่นะแล้วอันนี้เนี่ยผมจะต้องทำยังไงถึงจะสามารถคราฟมันได้เนี่ย Tool Station Upgrade เครื่องมือ Station Upgrade เหรอผมว่าผมต้องคราฟโต๊ะรูปแบบอื่นแล้วล่ะเพื่อที่จะเอามาสร้างของได้นะครับอาจจะเป็นอันนี้ Frog นะครับเป็นแบบเตาเผาขนาดใหญ่เลยนะฮะอาจจะเป็นเครื่องปรินเตอร์นะครับมีความเป็นไปได้ว่าเราจะต้องสร้างไอ้ของพวกนี้แล้วครับหรือไม่ก็เคลมสเตชันนะครับอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้หมักปุ๋ยนะฮะสองอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจน่าสนใจแต่ว่ามันใช้แร่ค่อนข้างประหลาดหน่อยนะครับอิเล็กตรัมนิซีอาร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่อนข้างที่ประหลาดอยู่นะครับแต่ว่าเวิร์กเบนช์ของเราน่าจะหมดเพียงเท่านี้ครับหน้าที่ของมันนะครับหมดแล้วนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวในวันนี้ก็ดึกแล้วเนี่ยผมขออยู่กับมิโนทอร์แล้วก็ปูก่อนนะคะเอาไว้วันหลังเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฮะผมต้องมาไฟกับปูตอนเช้าแล้วอุ้ยเฮ้ยเขาเอาเรื่องว่ะเฮ้ยพี่ปล่อยผมเถอะพี่ไม่ควรเห็นผมด้วยซ้ำนี่ผมอยู่ในนี้นะเนี่ย นะพี่ไม่ต้องเห็นผมหรอกผมย่องแล้วอ่ะผมย่องเลยอ่ะนี่เขาเอาเรื่องว่ะโอเคเขาไม่เห็นแล้วครับสรุปเขาจะเห็นหรือไม่เห็นวะเนี่ย โอเคครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับอีกหนึ่งรอบแถมให้ตอนท้ายก่อนจบนะครับนี่ฮะที่เห็นว่ามันล็อกนะครับที่มันบอกว่า Tool Station Upgrade ครับมาที่อัปเกรดครับใช่ฮะมันยังไม่จบครับนี่ฮะ Tool Station Upgrade กับ Suit Station Upgrade อันนึงทำเครื่องมืออันนึงทำชุดสูตรเจ๋งไหมฮะถ้าเจ๋งขนาดนี้รอติดตามพาร์ทหน้าเราจะอัปเกรดโต๊ะเครื่องมือของเราให้เป็น Tool Station ให้ได้ครับผม